สังเกตรูเรื่อยไปจากใต้คางเราก็ลงไปใต้คางเรื่อยไปที่หลอดคอเราสำรวจลงเรื่อยไปที่หน้าอกเราที่เราให้สังเกตอย่างนี้ก็เพื่อจะน้อมให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเราก่อนน้อมให้จิตของเรามาอยู่กับกายเราเมื่อเราจะจับอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราต้อนมาในที่แคบแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับได้ถ้าเรากำหนดเลยในบางทีเราก็เอาไม่อยู่เราก็ค่อยๆน้อมมาดูกายเราก่อนสำรวจกายเราจากใต้คางเราก็ลงไปที่เลื่อยกำหนดเลื่อยไปที่ไหปลาเราไหปลาเราตื้นไหปลาเราลึกเราก็รู้ลงเลื่อยไปที่หน้าอกเราหน้าอกเราใหญ่หรือหน้าอกเราเล็กฟางหรือแคบเราก็รู้ของเราในหน้าอกเราก็มีที่โครงแต่ลึกมองเข้าไปข้างในก็เห็นเป็นซี่โครงเราเป็นซี่เลื่อยลงไปจดลิ้นปีเราไปถึงลิ้นปีเราก็กำหนดลงเลื่อยไปที่ท้องเราเห็นท้องเราเวลาลมหายใจเข้าก็พองเวลาลมหายใจออกก็ยุบเห็นท้องเราเนี้ยทำงานพองยุบพองยุบอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันแต่เราไม่เคยดูเราไม่เคยสังเกตเลยเราก็ได้แต่ว่ารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกท้องก็พองยุบอยู่เงี้ยท้องเราก็ทำงานตลอดก็กำหนดเลื่อยลงไปที่สะดือเราสะดือเราเป็นลักษณะใดสะดือเราใหญ่หรือสะดือเราเล็กหรือสะดือเราบุ่มหรือไม่บุ่มเราก็รู้จากสะดือเราก็กำหนดลงไปที่ท้องน้อยเลื่อยลงไปที่โคนขาเรากำหนดรูเลื่อยจากโคนขาไปที่ขาอ่อนเราเลื่อยไปถึงหัวเข่าเราลงเลื่อยไปที่หน้าแข้งเราไปที่ข้อเท้าเราไปที่ล่างเท้าเราไปที่ที่เท้าเราล่างเท้าเราก็กำหนดเลื่อยไปถึงนิ้วเท้าเราเล็บเท้าเราไปถึงปลายเท้าเรา พอกำหนดลงไปถึงปลายเท้าเราก็กำหนดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาทางหน้าเท้าเราหน้าเท้าเราเว้ามากเว้าน้อยเราก็รู้ของเรากำหนดจากหน้าเท้าเราก็ขึ้นมาทางส้นเท้าขึ้นมาทางเอ็นต้อยขึ้นมาทางน่องเราน่องเราใหญ่น่องเราเล็กเราก็รู้เลื่อยไปที่ขาพับแล้วก็กำหนดรูเลื่อยไปที่ขาด้านล่างเราขาอ่อนด้านล่างเราขึ้นไปทางสะโพกสะโพกเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้ใหญ่หรือเล็กเราก็รู้ของเรากำหนดรูไปจากสะโพกก็ขึ้นไปทางก้นกบเรากำหนดไปที่ก้นกบเราเห็นโคนขาเรามาประจบกันที่ก้นกบเราจากก้นกบเราก็กำหนดรูขึ้นเลื่อยมาทางกระดูกสันหลังเราระลึกนึกว่ากระดูกสันหลังเราขึ้นมาเป็นคอเลื่อยขึ้นมาขึ้นมาเป็นคอจนมาจดที่โครงด้านล่างเราเห็นที่โครงด้านล่างเราทั้งสองข้างมาชนกับกระดูกสันหลังเราเป็นซี่ขึ้นมาเรื่อยกระดูกสันหลังเราก็ขึ้นมาเป็นข้อกำหนดรูเรื่อยมาถึงที่ไหล่เรามาไหล่มาบ่าเรามาที่ต้นคอเราพอถึงต้นคอเราก็เห็นกระดูกต้นคอเราเป็นข้อๆเหมือนกันมาจดถอยๆเราขึ้นเรื่อยมาทางถอยๆเราขึ้นมาบนที่ศีรษะเราเห็นศีรษะเราเต็มผมเต็มรอบบนศีรษะเราผมยาวเป็นลักษณะใดผมเราเป็นสีอะไรสีดำหรือสีขาวเราก็ดูรูของเราผมยาวผมสั้นอะไรเราก็รู้ตัวเรา
ใต้พรมเราก็มีหนังศีรษะใต้หนังศีรษะเราก็มีกะโหลกศีรษะในกะโหลกศีรษะเราก็มีมันสมองเราก็รู้ของเราเมื่อกำหนดอย่างนี้แล้วเราก็ลงมาทางใบหน้าอีกทีนึงกำหนดลงมาทางหน้าผากเราเห็นหน้าผากเราเป็นลักษณะใดหน้าผากเราฟางหรือแคบเราก็รู้ลงเรื่อยมาที่คิ้วลงมาที่เบ้าตาลงมาที่ลูกตาเราเห็นลูกตาเรามาที่หน้าดั้งเรามาที่จมูกเรามาที่จมูกเราทีนี้เราก็จะกำหนดให้จิตของเรานี้อยู่ที่ลมหายใจเราระลึกดูลมหายใจเราว่าลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเราก็รู้เฉยหายใจออกเราก็รู้เฉยลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเข้าไปหายใจออกมาเราก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรออกมาลมหายใจเข้าก็สงบลมหายใจออกมาก็สงบลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่างลมหายใจออกมาก็รู้ว่างๆเพราะจิตเหล่านี้คิดอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่เราไม่ได้ดูเลยพอจิตมันก็ไปปรุงแต่เรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างทั้งวันทีนี้เราจะน้อมเข้ามาดูลมหายใจเราให้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเราเราจะไม่ส่งออกไปข้างนอกเราจะมาดูลมหายใจเราให้สังเกตว่าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็รู้เราก็จะกำหนดรู้เฉยๆก็ได้ว่าหายใจเข้าก็รู้เฉยหายใจออกเราก็รู้เฉยหรือลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธก็ได้คนเคยกำหนดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธแล้วก็นึกพุทโธขณะพุทธใจเราไม่คิดอะไรเราก็รู้ว่ามีแต่พุทธออกมาโธขณะที่โทรออกมาเราไม่ได้คิดอะไรเราก็รู้แต่ว่าให้ใจเข้าพูดอย่างเดียวลมให้ใจออกมาโทรอย่างเดียวเราให้สังเกตอยู่ว่าขณะลมเข้าลมออกขณะลมเข้าลมออกที่เรากำหนดพูดลมเข้าโทรลมออกนั้นเรามีสติไหมถ้ามีสติแล้วเนี่ยจะไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกความคิดต่างๆจะไม่เข้ามาแทรกแต่ถ้าเราพูดไปโทรไปปล่อยไปเรื่อยๆบางทีมันก็จิตเรามันก็ไปคิดได้มันก็ไปเห็นได้พอเห็นนะเดี๋ยวมันก็คิดก็ปรุงขณะรวมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยขณะพูดขณะโทรเนี่ยปรุงไปนะครับบางทีก็ลืมพูดโทรเพราะความคิดมันแรงกว่ามันก็ลืมพุทโธได้สิ่งที่มันเกิดแรงกว่ามันก็ลืมทำให้ลืมลมหายใจได้แต่ถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจความคิดมันก็เข้าไม่ได้ตัวรู้มันก็จะต่อเนื่องกันแต่ถ้าเราเผลอเราลืมตัวความคิดมันก็จะมาต่อเนื่องกันมันก็จะคิดต่อเนื่องกันไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วขณะนี้เรามาทำความสงบแล้วก็พยายามปล่อยวางซะก่อนปล่อยวางสิ่งภายนอกทั้งหมดให้จิตของเรานี่มาอยู่กับร่างเราไม่อยู่กับตัวเราเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้จิตเรามันไปอยู่กับร่างคนอื่นไปอยู่กับร่างโน้นร่างนี้ถูกสิ่งของเข้าข้องอะไรต่างๆจิตเรามันไปอยู่ข้างนอกตลอดเพราะทุกวันนี้จิตเราจึงเราจึงเป็นทาสของจิตอยู่ทุกวันเนี่ยจิตจึงเป็นนายเรามันจะคิดอะไรเราก็ห้ามมันไม่ได้ดับมันไม่ได้
มันนึกคิดจะรักใครมันก็คิดถึงอยู่แต่สิ่งนั้นมันนึกคิดจะโกรธใครมันก็คิดถึงแต่สิ่งที่ว่าเรามันโกรธอาฆาตพยาบาทอยู่มันก็ปรุงเรื่อยไปไม่หยุดไม่หย่อนมันน้ำไหลมาตลอดเวลาไม่เคยหยุดไม่เคยนิ่งเลยทั้งเดือนทั้งปีมันก็จะไหลมาอยู่งั้นแต่ทีนี้เราพยายามจะทำยังไงให้ใจของเรานี่มันหยุดได้จะหยุดได้ยังไงก็ต้องอาศัยกายเรานี่เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติเราต้องมาตั้งตัวรู้อยู่ที่กายเรานั่นแหละเราจึงจะดับอารมณ์ภายนอกได้สิ่งที่มันเกิดต่างๆนะมันก็เรื่องของอารมณ์เรื่องของภพเรื่องของชาติเนี่ยถ้าเรายังหยุดคิดไม่เป็นเราก็ห้ามความเกิดไม่ได้ถ้าเราหยุดคิดเป็นเนี่ยถ้าเราเอาความคิดอยู่เนี่ยเราก็ห้ามความเกิดได้เราก็เลือกเกิดได้เพราะทุกวันนี้จิตเรามันเกิดไม่เลือกมันได้อารมณ์มาได้อารมณ์อะไรมามันก็คิดมันก็ปรุงได้อารมณ์มามันก็คิดมันก็ปรุงนั่นแหละก็เรื่องของความเกิดทั้งนั้นถ้าจึงว่ามีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดทีนี้ถ้าเราเอาอยู่มั่งเนี่ยเวลามันคิดอะไรมันเกิดอะไรพอเรารู้ตัวมันรู้ว่าคิดไม่ดีเกิดไม่ดีมันก็จะห้ามได้มันก็จะปล่อยวางได้มันก็เหมือนว่าเราเนี่ยเมื่อเราไปซื้อของมันนั่นเนี่ยได้ซื้อของมาแต่เนื้อมันน่ะเราเอาใช้เรากินหมดแล้วแต่ขยะมันสิที่อยู่กับเราที่อยู่เต็มในหัวใจเราเนี่ยที่เป็นอดีตที่ทำมาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากก็เรื่องสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาทำให้เราคิดมากทำให้เราปรุงมากที่ทำมาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เป็นอดีตเราได้ของมาแต่ว่าเนื้อมันน่ะเรากินหมดแล้วแต่เปลือกมันสิเปลือกมันที่มันอยู่มันเป็นขยะอยู่ในหัวใจเราเนี่ยเราจะหยุดมันก็หยุดไม่ได้เพราะอะไรเราย่อยมันไม่เป็นเราดับมันไม่ได้เราย่อยมันไม่ได้มันก็เกิดเต็มในหัวใจเราเลยไอ้พวกขยะเนี่ยแหละมันจะพาเราไปต่ำจะพาให้เรานี่ไปอยู่ในที่ต่ำๆทีนี้ถ้าเราสะสร้างได้เราย่อยมันได้เนี่ยมันก็เหมือนว่าที่บ้านเราถ้ามันไม่มีขยะเรามันก็เกลี้ยงมันก็สะอาดดีบ้านเราก็ว่างมันก็ไม่รกหลุงหลังมองไปทางไหนมันก็เตียนว่างเช่นเดียวกันใจเราก็เหมือนกันแหละถ้าเราดับความคิดซะได้เนี่ยจิตเราก็จะสงบจิตเราก็จะว่างเมื่อจิตว่างมันก็โล่งมันก็สบายมันก็มีแต่ความสุขรู้เลยว่าที่มันทุกข์ขึ้นมาคือว่าใจเรามันออกไปคิดใจเรามันออกไปปรุงแต่งพอเราดับความคิดนั้นปุ๊บความทุกข์ทางใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราดับไม่ได้เราดับไม่ได้เราก็ต้องพูดบางทีเราก็ต้องพูดเราก็ต้องทำเราก็ต้องไปเพราะอะไรที่ไปที่พูดนั้นที่ไปนั้นเพราะอะไรพอต้องการจะดับอารมณ์ที่มันเกิดอยู่ในใจเรานั้นแต่ไปไม่ใช่มันดับหรอกบางทีมันก็ไปสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกของเก่าก็ยังไม่ได้ชำระสะสร้างแล้วเอาของใหม่เข้ามาอีกมันก็ทับถมบางทีมันมากนักเข้าเราสร้างมาตั้งแต่เล็กจนโตพอมีอายุหน่อยบางทีก็นั่งพูดคนเดียวนั่งบ่นคนเดียวพอไอ้ที่พูดที่บ่นนะเพราะว่า
มันดับความเห็นนั้นไม่ได้ดับความเห็นที่มันทำมาจากอดีตไม่ได้ดับความเห็นที่มันที่มันคิดไปอนาคตไม่ได้มันก็เลยปรุงแต่งก็เลยคิดหัวใจเราก็มีแต่เรื่องแต่ความคิดหลับไปก็ฝันว่าไปโน่นไปนี่ไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้มันจะเป็นในลักษณะนั้นพุทธเจ้าเราจึงว่าให้มากำหนดให้กำหนดจิตของเรามาดูลมหายใจเราให้มาดูอานาปานสติให้กำหนดอนาปานสติมากำหนดลมหายใจเราเข้าก็ให้รู้ว่าลมเข้าออกก็ให้รู้ว่าลมออกเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันเป็ดไก่งัวควายถ้าตอนเข้าคอกเนี่ยมันจับง่ายแต่ถ้าเราวิ่งขับมันข้างนอกเนี่ยโอ้โหจับยากเขาเราก็ไม่ถึงว่าเอากำน้อมมาที่ตัวเราเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าใจเราเนี่ยจิตเราเนี่ยมันอยู่ที่ลมหายใจหรือมันไม่อยู่ที่ลมหายใจถ้ามันไม่อยู่กับลมหายใจมันก็ลืมมันก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราคือการทำความสงบเนี่ยคำให้ดูกายเป็นที่ตั้งให้ดูกายเป็นหลักหรือว่าให้ดูลมหายใจเราให้เป็นหลักเป็นที่ตั้งให้มองกลับมาที่กายเรานั่นแหละมันจึงจะจบเรื่องแต่ถ้ามองออกเนี่ยมันไม่จบมันก็คิดไปเรื่อยมันก็ปรุงไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นบางทีก็ทนได้บางทีก็ทนไม่ได้ถ้าทนไม่ได้ก็เป็นเรื่องแต่ถ้าทนได้มันก็นานๆไปมันก็ผ่อนให้ดับให้เพราะฉะนั้นแล้วต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจเราทำกันมาเองเราสร้างกันมาเองไม่มีใครทำให้เราแต่เราจะกำจัดเราจะย่อยเราก็ต้องมาย่อยเองเราก็ต้องมากำจัดเองนั่นแหละจิตเราจึงจะไปสู่ภพที่สูงสูงชาติที่ดีๆชาติที่สูงสูงแต่ถ้าหากว่าเราไม่กำจัดเรายังมัวห่วงข้าวห่วงของอยู่ห่วงลูกห่วงล้านอยู่จิตเราก็ไปนั่นแหละห่วงหมาห่วงแมวห่วงเป็ดไก่หรือสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆห่วงบ้านห่วงเรือนจิตเราก็จะอยู่แถวนั้นเนี่ยเวลาคนเราที่มันจะดับจิตเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราจะออกจากบ้านนั่นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราไปไหนเราจะออกจากบ้านเนี่ยจิตเราเนี่ยมันคิดไปกลับไปกลับต้องหลายครั้งมันก็รู้แล้วว่าจะไปไหนพรุ่งนี้จะไปไหนบ่ายจะไปไหนเที่ยงจะไปไหนเย็นจะไปไหนเนี่ยมันก็จะรู้อันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะพูดตอนที่เราจะทำเนี่ยมันก็รู้แล้วอะไรมันเกิดขึ้นมาที่จะต้องให้เราพูดอะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่จะต้องให้เราไปที่จะต้องให้เราทำบางทีมันไม่ไปมันไม่ทำมันก็คิดมันก็ปรุงแต่งคิดนะเข้ามากนะเข้านะเข้าบางทีก็ต้องไปเพื่อจะไปดับอารมณ์มันเนี่ยบางทีไปก็ไม่ได้ดับเราไปสร้างขึ้นให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพยายามมาปฏิบัติเพื่อทำการทำใจของเรานี้ให้สงบจิตที่มันสงบได้จิตที่มันนิ่งได้เนี่ยมันจะทำให้เบากายด้วยเบาใจเราด้วยเราก็ไม่เครียดบางคนเนี่ยเครียดจะนอนไม่หลับก็เพราะความคิดไม่รู้จะดับยังไงไม่รู้จะละยังไงมีวิธีก็ยังทำไม่เป็นเพราะเราไม่เคยฝึกแรกๆก็บางทีก็สงบมั่งไม่สงบมั่งอาศัยพุทโธไปบางทีก็ลืมอีกแล้วเราก็รู้ตัวเราก็ดึงกลับมาใหม่พอรู้ตัวเราก็ดึงกลับมาใหม่ดึงนักเข้าเนี่ยพอเรา
รู้ขึ้นทีนะเข้านะเข้าเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกันพอมันรู้ต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยมีสติรู้ต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยความคิดมันก็เข้าไม่ได้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็รู้ทันพอรู้ทันพอมันปรากฏขึ้นมารู้ทันจิตเราก็ไม่ปรุงจิตเราก็ดับรู้แล้วก็ดับทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกเราก็ทำไม่ได้หรอกทีนี้ถ้าเรามาฝึกอย่างเงี้ยเราก็ฝึกไว้แล้วก็เมื่อเรารู้ทำเป็นแล้วเนี่ยไปบ้านเราเราก็ทำที่บ้านเราได้5 นาที10 นาทีก็เป็นบุญมากทำให้ใจของเรานี้สงบได้สัก5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เป็นบุญมากมันรถเราจอดเนี่ยถ้าจอดแล้วเครื่องมันดับเนี่ยมันก็เย็นนะแต่เรามันจอดอยู่เฉยๆแล้วแต่เครื่องมันยังไม่ดับเนี่ยมันก็ทำให้ร้อนได้เดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็ต้องวิ่งไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่เราก็ให้สังเกตดูว่าเราอยู่เฉยๆจิตเราเฉยไหมจิตเรานิ่งไหมจิตเราอยู่กับพุทโธไหมจิตเราอยู่กับลมหายใจไหมถ้ามันพุทโธไม่อยู่เราก็มาสำรวจร่างกายเราพิจารณาดูร่างกายเราร่างกายเรามีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีนั่งมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่ที่อยู่ในร่างกายเรามีทั้งธาตุน้ำก็มีน้ำเลือดเสลดน้ำลายน้ำนองน้ำดีอะไรเนี่ยเราก็มาดูมาให้จิตของเรานี่มาท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายเราเพราะว่าบางทีเราจะให้มันนิ่งเลยคงไม่นิ่งหรอกดูลมหายใจก็ดูนะเข้าบางคนก็ดูจนเครียดก็มีเพราะว่าเรายังไม่เคยมันก็เลยเก่งกำหนดลมหายใจมากๆมากๆก็เลยเก่งบางคนก็เครียดบางคนก็ปวดหัวอย่างเงี้ยในลักษณะเนี้ยเพราะเรายังไม่รู้จักวางจิตยังไงยังไม่รู้จักจะวางใจยังไงเหมือนว่าจิตเนี่ยพอเราดึงขึ้นมามาอยู่ในที่แคบเนี่ยมันก็ดิ้นรนนะมันก็เพื่อต้องการจะออกไปข้างนอกเพื่อจะออกไปคิดเรื่องโน้นไปปรุงเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอะไรต่างๆมันก็จะออกไปในลักษณะนั้นทีนี้เราก็ต้องมาหาวิธีว่าถ้ากำหนดลมหายใจที่เดียวมันไม่ค่อยอยู่มันเคยจะเครียดเราก็กำหนดดูใบหน้าเราใบหน้าเรามีอะไรบ้างหรือกำหนดดูร่างกายเราว่าในร่างกายเรานี่มีอะไรบ้างมีผมเราเป็นลักษณะใดผมเรานี่เปลี่ยนสีได้ไหมตอนนี้มันดำแต่ต่อไปมันก็จะขาวเราก็ดูไปเมื่อเราหมดลมหายใจผมนี่ก็จะหลุดไปมันก็กลายเป็นธาตุดินผมเราก็มาจากดินนั่งเราก็เช่นเดียวกันตอนนี้มันเต่งตึงต่อไปมันก็ต้องเหี่ยวมันก็ต้องย่นสุดท้ายแล้วก็พอหมดลมหายใจมันก็กลายไปเป็นดินเหมือนกันเล็บเราก็เหมือนกันเราตัดทิ้งบ่อยยาวขึ้นมาบางทีเราก็ตัดทิ้งก็ลงไปเป็นดินเหมือนกันฟันเราก็เหมือนกันฟันเราก็เหมือนกันหักไปเราก็ไม่ได้เก็บไว้เราก็ทิ้งไปก็สุดท้ายก็ไปเป็นดินเหมือนกันเราก็พิจารณาไปเงี้ยเรื่อยๆธาตุดินก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้ปอดเนี่ยก็เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำก็คือว่าเสลดน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีอะไรเนี่ย
ธาตุลมก็มีเส้นเลือดเส้นลมที่อยู่ในตัวเราที่ว่านั่งเราเนื้อเรากดแล้วมันเด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือธาตุลมธาตุไฟก็คือทําร่างกายเราให้อบอุ่นอบอุ่นหรือเปล่าพลาดอาหารเราเราก็พิจารณาไปในร่างกายในตัวเราเพื่อเป็นอุบายให้จิตของเรานี่มันมาอยู่กับกายเราอันนี้ฝึกแต่ถ้าคนเคยทําแล้วเนี่ยคนเคยปฏิบัติแล้วเนี่ยพอเขากําหนดปุ๊บเขาก็รู้แล้วมันก็สงบแล้วมันก็กําหนดลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจจะอยู่ได้นานไปแน่หรือไม่ได้นานบางทีก็เผลอไปหน่อยเขาก็ดึงกลับมาก็อยู่ได้นานๆแล้วก็ดึงกลับมาทำนะเข้าจนใจของตัวเองนี่ไม่ออกไปไหนนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นวิธีฝึกพอฝึกนะเข้าจิตมันก็จะรู้กำหนดตรงไหนมันก็จะรู้มันก็จะเห็นรู้จริงเห็นแจ้งไปเรื่อยไปอันนี้พอจิตมันสงบเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็จะเป็นจริงมันก็จะรู้แจ้งไปถ้าไม่งานแล้วจิตเราเนี่ยถ้าดูตัวเองมันมองไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่กำหนดใบหน้าเรากำหนดตัวเราบางคนก็กำหนดไม่เห็นแต่ถ้ากำหนดร่างกายของคนอื่นหรือว่ากำหนดร่างคนอื่นจะรู้เลยคนนั้นใบหน้าตาเป็นยังไงข้างหน้าข้างล่างเป็นยังไงจะรู้เลยบางทีเดินมานี่จำได้เลยว่าคนนั้นเป็นคนนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่ค่อยรู้ตัวเองแม้แต่คนตายอยู่ที่ตามก็มองไม่เห็นมองออกไปข้างนอกแล้วมองเห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราจึงได้ให้กลับมาดูตัวเองให้มาพิจารณาตัวเองว่าร่างกายเราเนี่ยเราอาศัยก็ชั่วคราวนะมันไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและที่สุดก็ต้องตายเมื่อตายแล้วเป็นร่างกายเราตายแล้วแต่ตัวรู้มันไม่ตายนี่ตัวรู้ที่มันรู้อดีตรู้อนาคตเนี่ยที่มันทำกรรมไว้รู้กรรมไว้เคยประเวณีมาเคยไปฆ่าสัตว์มาเคยไปทำอะไรมาเนี่ยกรรมมาเนี่ยมันเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ตายมันก็เลยต้องไปเกิดมันก็เดี๋ยวมันก็เกิดดีเดี๋ยวมันก็เกิดไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับจิตของเราผูกพันอะไรมากชอบอะไรมากมันก็จะห่วงอันนั้นมันก็จะห่วงอันนั้นโกรธอะไรมากพยาบาทอะไรมากมันก็จะจิตเรามันก็จะไปผูกพันอยู่กับตรงนั้นทีนี้เราต้องมาประพฤติมาปฏิบัติมาแก้สิ่งที่จิตของเราที่มันไปผูกไปพันมันจะเป็นลูกเป็นล้านก็ดีจะเป็นสมบัติพระธาตุเงินทองอะไรต่างๆก็ดีเราก็ต้องมาแก้เราพอของสิ่งเหล่านี้เราแค่ให้มีแค่ความสะดวกของเราที่การเป็นอยู่ของเราเท่านั้นเองแต่ถามว่าห้ามเจ็บได้ไหมไม่ได้หรอกห้ามแก่ห้ามตายได้ไหมไม่ได้มันจะตายขึ้นมาอะไรก็ห้ามไม่ได้สิ่งที่ห้ามได้ก็คือบุญละบุญเราเนี่ยห้ามไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่ใครจะทำถึงไหนเท่านั้นเองใครจะทำได้แค่ไหนเท่านั้นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นแล้วเราเมื่อเรามาบวชแล้วเราก็ไม่ควรจะให้เสียเวลาอย่างน้อยเราก็พยายามทำใจของเหล่านี้
ให้อยู่กับตัวเราทำใจของเราเนี่ยให้สงบให้สงบให้เป็นเมื่อทำเป็นสงบเป็นเราก็ไปทำที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้อยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ถ้ายิ่งมาที่วัดด้วยยิ่งดีใหญ่เพราะวัดเหล่านี้เป็นที่ฝึกพอเรามาที่วัดนี่เรามาวัดแล้วไอ้นั่นก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราเราก็สามารถปล่อยวางได้แต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราไอ้นั่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นั่นก็ต้องดูไอ้นี่ก็ต้องดูมันก็ทำให้เรานี่สงบได้ยากแต่ถ้าเรามาที่วัดมันก็จะสงบได้ง่ายอยู่บ้านเราแล้วบางทีเราก็เปลี่ยนสีไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวไม่ได้แต่มาที่วัดนี่เราสามารถเปลี่ยนสีได้นุ่งขาวห่มขาวได้สามารถไม่ฆ่าสัตว์ได้ศีล5ศีล8เราก็สามารถถือได้อยู่บ้านเดียวเราก็เผลอเราก็นอนขาดนี่ขาดจะให้จิตสงบมันก็สงบไม่ได้เพราะขั้นต้นเบื้องต้นมันยังทำไม่ได้เบื้องละเอียดมันก็ทำได้ยากทีนี้ถ้าเรามารู้จักอย่างนี้เรามาฝึกมาหัดจนว่าการทำละเอียดเป็นอย่างนี้แล้วเราไปที่บ้านเราก็ฝึกได้ก่อนนอนแล้วสัก5นาที10นาทีตื่นขึ้นก่อนที่จะออกไปทำงานก็ทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้อยู่กับตัวสัก5นาที10นาทีก็เป็นบุญมากไปทำงานทำอะไรมันก็ถึงมันจะเหน็ดจะเหนื่อยถ้าใจเรามีบุญมันก็สดชื่นนึกแล้วมันก็เหนื่อยเหนื่อยบางทีมันก็หายเหนื่อยได้บางทีเราเหนื่อยใจเพราะใจมันต้องคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ต้องทำโน้นทำนี่พอเรามาทำใจของเรานี่ให้นิ่งอยู่กับลมหายใจสัก5นาที10นาทีบางทีก็หายทีก็คลายเครียดได้ก็พยายามให้ตั้งใจพยายามให้ภาวนาดูลมหายใจเราอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยเราก็พยายามไม่ต้องไปสนใจการที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เพื่อต้องการให้รู้ตัวเองให้ดูตัวเองนั่นพยายามอย่าทิ้งพุทโธพยายามอย่าทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราเคยบริภาวนาอะไรบริกรรมอะไรก็พยายามให้ระลึกอย่างนั้นพยายามจะทิ้งองค์บริกรรมภาวนาถ้าเราทิ้งองค์บริกรรมภาวนาแล้วเนี่ยจิตเรามันจะไม่สงบเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นแล้วเรานั่งอยู่เนี่ยสงบเราก็รู้ว่ามันสงบไม่สงบเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่สงบถ้าจิตเรามันนิ่งแล้วมันสบายเราก็รู้ว่าจิตของเราที่มันสบายเนี่ยเพราะจิตมันนิ่งจิตมันสงบจิตมันยังไม่สงบเราก็ให้รู้ว่าจิตไม่สงบถึงไม่สงบเราก็พุทโธไปพุทโธไปพุทโธไปเดี๋ยวก็สงบได้พอเราพุทโธไปนักเข้านักเข้าเดี๋ยวมันก็ข้ามอารมณ์ไปแต่ถ้าเรายังคิดไม่หยุดเราก็ไม่พุทโธมันก็ไม่ได้อะไรแต่มันไม่สงบเราก็พุทโธไม่หยุดพยายามสังเกตดูลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพยายามสังเกตลมหายใจอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็ไปได้กันตรงที่แย่งๆกันนั่นแหละ
แย่งนักเข้าบางทีก็เป็นของเราไดเราพยายามไม่เผลอเราพยายามไม่ลืมตัวถึงเราจะขยับกายก็ให้กำหนดรู้ก่อนพยายามให้มีสติถ้าเราขยับกายเนี่ยมีสติแล้วเสียงไม่ดังเราก็จะไม่ถูกคนอื่นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเสียงมันจะดังบางทีก็จะไปโดนคนอื่นที่ก็ใจเขากำลังสงบอยู่เวลาไปตะกิดขึ้นหรือไปโดนขึ้นจะทำไปดึงทำให้เขาถอนจากความสงบได้มันก็จะเป็นกรรมกับเราบางทีเรานั่งไปนานๆบางทีพอมันเมื่อยมันปวดนี่จิตเรามันจะเริ่มกระสับกระส่ายแหละจะเริ่มหงุดหงิดแหละเราก็พยายามดูมันพยายามสังเกตมันนี่ขนาดเราดีๆร่างกายเรายังแข็งแรงแค่เจ็บแค่นี้ปวดแค่นี้เราก็ยังนิ่งไม่ได้เรายังเฉยไม่ได้แล้วถ้าเราใกล้ตายเนี่ยเราจะตายขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีเวทนามากๆเนี่ยเราจะดิ้นขนาดไหนเราจะกำหนดพุทโธได้ไหมหรือกำหนดหลุดขนาดเราปวดแค่นี้มันยังหลุดเลยขนาดเราร่างกายเราดีร่างกายเราแข็งแรงสติสมถัญญะสมบูรณ์แล้วยังหลุดเลยแต่ถ้าไปถึงขนาดนั้นนะถึงคราวเจ็บขึ้นจริงๆถึงคราวเราเป็นอะไรขึ้นจริงๆมันจะไม่หลุดแล้วเราก็ต้องฝึกไว้แต่ถ้าเราฝึกไว้ไปถึงตอนนั้นนะมันจะไม่หลุดเพราะคนเราพอรู้ตัวว่าพอรู้ตัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรมันจะหาที่หลบหาที่เกาะหาที่กำบังหาที่เกาะเมื่อเราตกน้ำแหละอะไรที่มันเกาะได้มันก็จะเกาะมันก็ทำให้ขึ้นฝั่งได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีพุทโธมั่นคงหรือว่ามีองค์บริกรรมภาวนามั่นคงมีบุญมั่นคงเนี่ยมันก็จะระลึกถึงบุญได้ก็จะระลึกถึงบุญเป็นที่เกาะเราพุทโธเป็นที่เกาะของเรา
เราพยายามจะลืมตัวการทำความสงบพยายามจะทิ้งกายเราพยายามให้เห็นกายพยายามให้รู้กายเราเป็นอารมณ์ถ้าเราทิ้งกายแล้วใจเราจะไม่สงบจิตเราจะพุ่งไปข้างนอกถ้าเราระลึกถึงกายเราแล้วจิตเราก็จะกลับมาพยายามไม่มีสติรู้ตัวว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเรามีพุทโธไหมเราได้กำหนดพุทโธหรือเปล่าพยายามทำความรู้สึกอยู่ทุกขณะหัวใจเราอยากคิดอะไรก็สแลแต่เราก็พยายามเมื่อรู้ตัวแล้วเราก็กำหนดมาดึงมากำหนดพุทโธเราเรากำหนดนักเข้านักเข้าเดี๋ยวมันก็ต่อเนื่องกันเดี๋ยวใจเราก็จะสงบเองแต่ถ้าเราปล่อยมันคิดอะไรแล้วก็ปล่อยมันนะเราก็จะอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ให้สังเกตตัวเราว่าเรานั่งอยู่เนี่ย
ว่าเป็นไงใจเราสงบขึ้นบ้างไหมใจเราสงบมากหรือสงบน้อยก็ให้สังเกตบางทีบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเคยก็อาจจะเมื่อยจะปวดสงบมั่งไม่สงบมั่งบางคนก็อาจเคยทำมาเคยปฏิบัติมาก็นั่งไปก็สงบได้เพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันจะข้ามได้เนี่ยเราต้องอาศัยความทนอดกลั้นอดทนได้นั่นแหละมันจึงจะข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้แต่ถ้าเราไม่อดเราไม่ทนมันก็จะอยู่แค่นั้นน่ะใจเรามันก็จะยิ่งต่ำลงต่ำลงความกลั้นความอดทนเราก็จะน้อยลงน้อยลงก็จะหาทำความสงบนี้ได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเรานั่งมาก็สมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้ตั้งใจทำความรู้สึกระลึกดูกายเราว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะใดว่าเราอยู่ในท่าเดิมหรือเปล่าหรือเราเปลี่ยนท่าแล้วเราก็สังเกตดูให้กำหนดดูตัวเราทั่วพร้อมก่อนที่เราจะเลิกนั่งเมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มารู้กำหนดรู้มือฝ้าเราค่อยๆยกมือฝ้าเราไปวางเข่าข้างฝ้ามารู้มือซ้ายเราค่อยๆยกมือซ้ายเราไปวางเข่าข้างซ้ายยกกำหนดรู้มือฝ้ายกมือฝ้าเรามาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบก่อนที่เราจะเลิกนั่งทุกครั้งก็ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่บิดามารดาเราญาติกาสาโลหิตมิตรสหายทั้งหลายตลอดทั้งครูบาอาจารย์เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรเราก็แผ่ไปให้ไม่มีประมาณในใจของเราเท่าที่เราจะนึกเท่าที่เราจะระลึกได้ก็เสร็จแล้วก็ออกได้ยังของไอ้ที่สงบได้ก็สงบได้นะที่ยังสงบไม่ได้ก็ยังไม่ค่อยสงบนะก็ต้องทำไปนะโยมต้องอดทนทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็สงบก็เป็นเหมือนๆกันทุกคนเนี่ยความเจ็บเท่าๆกันเนี่ยความปวดเท่าๆกันความทุกข์ก็เท่าๆกันแน่ๆโยมเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันทั้งนั้นแต่เราก็ต้องทนนะต้องฝึกเพราะจิตเราเนี่ยนายโยมไปยิ่งแก่ตัวไปเนี่ยมันจะยิ่งสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นอารมณ์เป็นกลายเป็นความคิดนะพอแก่ตัวเขาจะยิ่งมากขึ้นถ้าเราไม่รู้จักย่อยไม่รู้จักทำลายมันนะโยมยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งมากโยมก็คงเคยเห็นคนแก่เขานั่งพูดคนเดียวบนคนเดียวถึงก็นั่งเมอลอยแน่นอนว่าจิตมันไม่รู้ตัวนะนายโยมมันออกข้างนอกตลอดอย่างก็คนที่ทำกรรมฐานคนที่ปฏิบัตินี้มันจะรู้ตัวง่ายพอมันมีความรู้สึกว่าจิตมันคิดอะไรเป็นทุกข์นี่มันก็จะรู้สึกมันก็จะดับได้หักห้ามได้เพราะเขาฝึกไว้เขาหัดไว้แต่ถ้าคนไม่เคยฝึกนี่มันก็ไปตามอารมณ์มันเนี่ย
เกิดมาก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 ก็แสดงไปตามนั้นเนี่ยมันไล่มันออกมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะโยมใจเราเนี่ยมันอยู่เงี้ยมาตั้งดึกดำบรรพ์แล้วเราไม่ได้ทำลายมันมันก็จะเกิดตายเกิดตายเดี๋ยวก็เป็นคนเดี๋ยวก็เป็นสัตว์เดี๋ยวก็เป็นเปรตมั่งอสุรกายมั่งสัตว์เดรัจฉานมั่งต่างๆเนี่ยโยมมันจะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่สิ้นสุดหรอกโน่นแหละจนว่าเราเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่นั่นแหละจึงต้องไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะอะไรโยมเพราะจิตท่านว่างจิตท่านไม่คิดอะไรถ้าคิดอะไรท่านรู้หมดพอมันไม่คิดอะไรพอมันดับไปแล้วมันไม่มีอะไรให้เห็นให้ต้องคิดน่ะเพราะจิตมันว่างน่ะก็เลยไม่ต้องเกิดอย่างพวกเรานี่มันยังไม่ว่างมันยังวุ่นอยู่นะเนาะมันยังต้องเกิดอยู่แต่มันเกิดก็ให้มันไปเกิดในที่ดีๆโยมให้สู่ภพที่ดีๆชาติที่ดีๆมันก็ยังดีมันก็ขึ้นอยู่กับเราทำในปัจจุบันนี่เนี่ยคนเราให้สังเกตตั้งแต่ตอนยังไม่ตายนะโยมเขาชอบอะไรอ่ะเขาชอบอะไรมันก็จะไปอันนั้นชอบหาปูหาปลามันก็ไปเป็นปูเป็นปลาเพราะมันพวกเดียวกันนะโยมเขาก็ไปห้ากันชอบเล่นไพ่เล่นการพนันมันก็ไปห้ากันมันชอบอะไรมันก็จะไปชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรมันก็นั่นแหละมันจะรักกันโยมมันจะผูกพันกันมันจะห่วงกันบางคนถ้ามาทำบุญที่วัดเนี่ยบางทีอาตมาถามแกล้งถามว่าทำไมโยมจึงรีบกลับล่ะไม่ได้แมวหมายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวไปให้มันก่อนนั่นแหละถ้ามันเป็นอะไรถ้ามันเห็นในขนาดนั้นถ้าเราขาดใจในขนาดไม่ได้เป็นนายกโยมก็จึงไม่ให้พระรับประเคนสัตว์เป็นไงไม่ให้รับสัตว์เป็นที่จริงพุทธเจ้าเราให้ฆ่าสัตว์นะโยมฆ่าอะไรฆ่าในใจเราเขาเรียกว่าทุกข์สัตว์ที่มันคิดโน่นคิดนี่ต่างๆเนี่ยนั่นแหละคือทุกข์สัตว์ทีนี้ถ้าเรามาปฏิบัติกันมาเห็นลมหายใจมาดูลมหายใจแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นว่าไอ้ที่คิด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 นั่นมันคือความทุกข์ทั้งนั้นความเกิดทั้งนั้นนะโยมมันคิดเพื่อจะดับทุกข์มันทำมันพูดเพื่อจะดับทุกข์มันทำเพื่อจะดับทุกข์นั่นเองแต่ที่จริงมันไม่ดับเราโยมมันถึงมันเกิดมากขึ้นไปอีกเมื่อเราจะมีครอบครัวที่จริงเราก็จะมีให้ดับทุกข์กันแหละโยมทีพอมีเข้าไปแล้วมันก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกมีลูกมีหลานก็ทุกข์เข้าไปอีกโยมมีเอาโน้นมาเลี้ยงเอานี่มาเลี้ยงก็เลี้ยงเพื่อจะดับทุกข์อ่ะรักมันเพื่อจะดับทุกข์ไงโยมแต่ที่จริงมันไม่ดับหรอกโยมมันก็เกิดพวกนั้นเขาก็ทุกข์ข้างนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยเราเหมือนกันถ้าเราไปเลี้ยงเขามาก็เราเลี้ยงขึ้นมาแล้วผูกพันก็นั่นแหละพ่อแม่เราในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำใจให้สงบให้เป็นนะโยมนะจะได้ฉลาดเกิดมันอยู่ก็ได้อยู่ก็เข้าได้แต่ให้เราเป็นเราไม่เอาเหมือนกับคนกินเหล้าเนี่ยโยมก็ไปอยู่ในวงเหล้าได้คนที่เขาเล่นไพ่เขาก็ไปอยู่ในวงเล่นไพ่ได้แต่เขาไม่เล่นน่ะเขาไม่กินน่ะเขาไม่เล่นเขาไม่กินน่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมถึงเราจะอยู่ในสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะอยู่กับสัตว์อยู่อะไรถ้าเราไม่เป็นเพราะเราไม่ทำใจไปผูกพันก็ให้ไปตามอัตภาพดูกันไปตามอัตภาพแต่ถ้าคนดูไม่เป็นก็รักเลยใครตีก็ไม่ได้ใครไปด่าก็ไม่ได้บางทีนี่ทะเลาะกันดูในโทรทัศน์นั่นนะโยมทะเลาะกันเรื่องหมาเรื่องสัตว์ก็มี
เรื่องงัวก็มีเรื่องแมวก็มีเรื่องหมาก็มีเอามาเป็นชีวิตเหรอมันก็โอ้โหเราเป็นคนเอาชีวิตเราไปแลกอย่างนั้นมันไม่คุ้มกันนะโยมนะไม่คุ้มหรอกเอาเป็นคนเราต้องโน่นต้องอย่างน้อยให้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปโน่นจึงจะคุ้มหน่อยครับเพราะอะไรก็จึงว่าให้เรามีสิ้นห้าเพราะอะไรละโยมก็เมื่อไม่ให้เราไปเกิดต่ำๆคนเราถ้าก่อนตายนั้นมีสิ้นห้ามันก็ไม่ไปต่ำหรอกโยมบางทีก่อนตายบางทีไม่มีสิ้นมันก็ไปตามที่ใจมันเห็นนะที่ใจมันเห็นที่จิตมันคิดนั่นแหละที่จริงการทำใจให้สงบที่จริงมันง่ายนะโยมทำใจไม่ให้คิดเนี่ยที่จริงถ้าเราทำได้นี่มันง่ายนะโยมแต่เราปล่อยให้ใจคิดเนี่ยโอ้โหที่จริงมันยากนะบางทีต้องกินต้องไปห้าคิดจะนอนไม่หลับต้องไปห้ายานอนหลับมากินมันก็ให้เราอยู่เฉยๆในห้องแอร์เนี่ยไม่ให้ทำงานเนี่ยมันสบายนะโยมแต่ให้เราไปทำงานทำโน่นทำนี่ที่จริงมันเหนื่อยฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมถ้าใครทำจิตให้สงบได้ทำใจให้ว่างได้มันก็สบายถ้าปล่อยให้จิตมันคิดก็เหมือนกับเราไปทำงานเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ยากด้วยแต่เรามันยังทำไม่ได้เรามันอดไม่ได้ยังอดคิดยังอดปรุงแต่งไม่ได้มันก็เลยไปอย่างนั้นแต่ที่เรามาบวชกันเนี่ยมันก็เหมือนว่าเรามาสร้างบุญกันมาสร้างบุญสร้างบารมีกันโยมมาอยู่เนี่ยนะมาบวชมานุ่งข้าวห่มข้าวมารับสิ้นแปดเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยดีก็โยมไปใส่บาตรอยู่ที่บ้านไปหลายร้อยวันอีกโยมอันนั้นแต่แค่ใส่บาตรโยมยังไม่ได้ตัวแต่มาอย่างนี้ได้ทั้งกายทั้งใจเลยโยมได้ทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเรามาอยู่กันเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยได้บุญมากโยมอยู่หลายๆวันก็ยิ่งดีใหญ่คนที่มาอยู่เฉยๆได้คนฉลาดนะโยมคนที่ทำใจให้เฉยได้นี่ก็คนฉลาดนะคนทำใจไม่ให้คิดได้ต้องคนฉลาดนะโยมจึงนิ่งได้นะถ้าคนถ้าไม่ฉลาดเขานิ่งไม่ได้หรอกโยมเขาต้องคิดทั้งวันก็ต้องพูดทั้งวันก็ต้องทำทั้งวันนั่นน่ะยังไม่ฉลาดนะโยมแต่ถ้าคนฉลาดนี่ถ้าเขาทำถึงเวลาทำบางทีก็ทำไปแต่ว่าถึงข่าวหยุดเขาก็หยุดเขาก็สงบได้เขาก็ทำใจให้ว่างได้ทำใจให้เฉยได้ก็คงเดียวองค์อื่นคงมาพูดมั่งโยมนะคงพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันโยมก็จะได้ไปเปลี่ยนกิริยาบทเข้าห้องน้ำหรือไปทำอะไรก็นั่งมาก็คงจะนึกว่ามันอะไรจะออกสักทีนะนั่งชั่วโมงทำไมมันนานจังนั่งเล่นไพ่นั่งทั้งคืนก็ไม่เป็นไรนะนั่งคุยนั่งนินทากันนี่ไล่ๆชั่วโมงก็ไม่เป็นไรแต่ให้นั่งเฉยๆนั่งให้นิ่งๆหลับตาให้คิดนี่ดูโอ้โหมันนานจังนะเมื่อไรจะออกสักทีเมื่อไรจะเลิกสักทีบางทีมันเป็นยังไงอะไรโยมไม่ใหม่มันเป็นแต่พอนั่งไปแล้วนั่งไปสักพักทำไปสักพักพอใจมันสงบแล้วเนี่ยใจมันสงบแล้วมันสบายโยมอยากจะทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนยังไม่สงบก็ยังไม่อยากนั่งหรอกกลัวต
พอหลับตาแล้วมันกลัวใจนี่บางทีมันกลัวมันกลัวความนิ่งความเฉยแต่ที่จริงมันดีนะโยมมันเป็นบุญก็เอาละวันนี้ก็นะได้นั่งกรรมฐานกันมาแล้วขอให้สมควรแก่เวลาขอบุญกุศลอันนี้ที่ญาติโยมได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติกันก็ขอให้รู้แจ้งได้เห็นจริงให้รู้ธรรมเห็นธรรมการปฏิบัติอะไรก็การปฏิบัติกันไปก็ให้สมความปรารถนาที่ใจปรารถนาทุกคนทุกท่านได้เถิดมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีก็พอ